พิมพ์รีพายเจอแก๊งยาแอบใช้ถุงพริกทอดยัดยาไอซ์กว่า500กิโลกรัมวันที่19ธันวาคม2565เพจชื่อดังผู้พิทักษ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าตำรวจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับ AITF ค้นถุงพริกทอด10ถุงพบไอซ์กว่า500กิโลกรัมเตรียมส่งเกาหลีใต้สืบเนื่องจากนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญในการสกัดกั้นลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยและป้องกันการลักลอบส่งออกไปยังต่างประเทศของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะปราบปรามยาเสพติดในทุกมิติการทำงานค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งพัสดุระหว่างประเทศและระบบโลจิสติกซึ่งคณะร่วมกันตรวจค้นพัสดุระหว่างประเทศต้องสงสัยบริเวณคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพบว่ามีหมายเลขพัสดุ EE1948380933TH ต้นทางช้างเผือกไปรษณีย์ลำพูนมีไอซ์หนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 4.2 กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในซองพริกทอด10ถุงจากการตรวจสอบพบปลายทางเตรียมถูกส่งไปยังประเทศเกาหลีใต้ค่ะโดยถุงพริกทอดที่แก๊งค้ายาเสพติดสวมรอยใส่นั้นเป็นถุงสินค้าพริกทอดของพิมพ์รีพายซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความสั้นๆผ่านทางแฟนเพจ Facebook พิมพ์รีพายขายทุกอย่างพร้อมรูปการตรวจค้นดังกล่าวโดยระบุว่ากูละเหนื่อยอะไรๆก็แม่อีพิมพ์ฉันเพลียหญิงพูดตรงๆ